จากนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยทั้งประเทศนะถือเป็นวาระแห่งชาติซึ่งทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้แต่ละพื้นที่ที่เป็นมีขยะมูลฝอยนะทุกจังหวัดนะครับแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโดยเร่งด่วนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบใน3พื้นที่คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครปฐมจากนโยบายของรัฐบาลนะครับเรื่องขยะนี่เป็นถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนนะเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องหาทางกำจัดขยะให้มีปริมาณลดลงโดยเร็วนะครับคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในต้นปี2558นะครับแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ240วันหรือประมาณ8เดือนนะครับก็จะแล้วเสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ